และข้างในก็มีแร่ที่คุณเรียกว่าแร่กิมเซียวใช่ไหมนี่ถามว่าแร่กิมเซียวอ่ะมีทุกองค์ไหมมีทุกองค์แต่มากน้อยได้เห็นไม่เห็นได้อันเนี้ยข้างนอกแทบไม่เห็นเลยนะเห็นบ้างแต่ข้างในเนี่ยวันนี้ครับไปดูดีรันรายการแฉสนุกมากครับแต่เวลาน้อยไปหน่อยพี่สุพจน์มานะสังเวลาเป็นรายการสดอะครับเวลาเขาก็จะมีจำกัดซึ่งเรื่องราวของพระเครื่องอะมันเนี่ยมันยากอยู่แล้วในเรื่องราวของเขาพระเครื่องเนี่ยในการจะอธิบายให้มันครบจบอะนะแต่นะครับก็ขอบคุณนะเอาไว้เดี๋ยวจัดเต็มนะครับกับอีกหนึ่งรายการปลายเดือนนี้ซึ่งมีเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปรอติดตามนะอีกหนึ่งรายการตอนนี้ต้องขอบคุณทางรายการทีวีทุกรายการนะครับที่เปิดพื้นที่ให้กับคนวงการพระและสนใจวงการพระและที่สำคัญนะฮะคนวงการพระเราได้มีพื้นที่ในรายการทีวีกระแสดีนะผมบอกเลยว่ากระแสดีนะกระแสดีแสดงว่าคนสนใจในเรื่องพระเครื่องคนสนใจหาความจริงเนี่ยเกี่ยวกับพระเครื่องว่าแท้หรือเก๊หรือยังอะไรยังไงมีมุมไหนมิติแบบผมว่าเยอะรายการถัดไปเนี่ยเกือบชั่วโมงเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะนะตอบคำถามพิธีกรที่ถามแทนประชาชนทั่วประเทศนะได้อย่างครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับทำไมไม่เห็นพูดถึงพระสมเด็จ9ชั้นสมเด็จต้องพูดคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมเข้าไปประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะก็เขาเรียกอะไรอ่ะนะท่านผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็นำพระเครื่องอ่ะออกมาให้ผมนะดูแน่นอนพระสมเด็จที่นะเขาเรียกอะไรอ่ะท่านนำมาแขวนเนี่ยบางครั้งไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับคนอ่ะเข้าใจผิดว่าพระเครื่องเนี่ยแพงถึงดีแต่ไอ้คำว่าหลงไหลได้ปื้มกับคำว่าราคาพระเครื่องอ่ะมันคือคนอยากขายนะแต่คนอยากแขวนอ่ะคุณรู้ไหมครับว่าแขวนอะไรเขาแขวนพระที่อยู่บนหิ้งบ้านเขาแล้ว8595เนี่ยก็คือพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้แขวนผมจะบอกให้คนที่มีจะเรียกว่ามีกระตังได้ไหมนะฮะเขาแขวนพระที่เป็นมรดกที่อยู่บนหิ้งบ้านเขามีบางองค์ที่เขาเช่าพอเริ่มรู้จักวงการพระเครื่องก็เริ่มนะอยากจะหาของดีมาใช้แต่ในคอเขายังไงก็ไม่ขาดพระที่อยู่บนหิ้งบ้านเขาที่เขาแขวนเอามาแขวนก็เขาบอกเนี่ยก็คนเขาดูนะว่าก็ไม่ถูกพิมพ์นะผมบอกว่าอ้าวแล้วทำไมท่านไม่ถอดก็พระอยู่บนหิ้งก็พระอยู่บนหิ้งที่บ้านเนี่ยคนดูไม่ถูกพิมพ์แต่เราก็ถามว่าทำไมท่านไม่ถอดก็พระที่อยู่บนหิ้งที่บ้านน่ะก็แขวนมาแล้วมันก็ดีผมก็เลยบอกท่านไปว่าพระเครื่องของสมเด็จโตมี164พิมพ์ไม่ได้มีแค่13พิมพ์ดูที่เนื้อดูที่ความเก่าเป็นหลักแล้วเชื่อไหมเวลาผมได้พูดประโยคเหล่านี้กับระดับบุคคลชั้นปกครองหรือบุคคลชั้นนำเขามีความสุขเขามีความสุขกับคำพูดที่เขาได้ฟังว่าพระแท้ดูที่เนื้อดูที่ความเก่าแล้วมีไม่คือในคอเขาอะที่ถูกติว่าไม่ถูกพิมพ์ก็แท้เขามีความสุขเพราะเขารู้ว่าเป็นพระที่มาอยู่บนหิ้งบ้านท่านบ้านเขาเป็นเพื่อนกันเหรอไหมเขาไม่ได้อยากขายต้องถูกพิมพ์เก็บไว้จริงขายได้เขามีตังค์แล้วเขาไม่ได้อยากขาย
แต่เขาอยากได้คำตอบจากเซียนพระที่มันตรงกับหลักฐานของเขาว่าพระเนี่ยอยู่บนหิ้งเขาเขาเอามาแขวนนะเวลาใครไปบอกว่ามันเก๋อะมันเก๋ได้ยังไงพระที่เขาแขวนเนี่ยแท้ก็ตอบว่าแท้แต่เป็นนะไม่ถูกพิมพ์เป็นพิมพ์ไม่แพงเขาก็มีความสุขเพราะเขาไม่ได้หวังขายเขาไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มในราคาพระปัญหาที่คนเบื่อวงการพระส่วนหนึ่งก็คือคุณไปเที่ยวตีพระที่เขาทำบุญกับวัดมาว่ามันเก๋เพราะไม่ตรงกับที่พวกคุณขายกันนั่นแหละมันเป็นประเด็นเนี่ยที่ทำให้คนเบื่อผมมาสัมภาษณ์เลยผมจะบอกให้นะหลายคนที่เข้ามาสนใจวงการพระเครื่องซื้อพระจากเซียนพระราคาแพงชอบวงการพระมาฟังมาติดตามแล้วชอบก็ซื้อพระเครื่องไปในราคาแพงคราวนี้ก็เอาพระที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยมาให้เซียนพระดูแล้วเซียนพระไปบอกของเขาเก๋เขาเฟลนะเขารู้สึกทันทีแล้ววงการพระหลอกลวงเขาไม่ได้เชื่อว่าเก๋นะเพราะพ่อแม่เขาทำบุญมาบางองค์อ่ะเขาไปรับมากับมือด้วยคือเวลามันก็พูดภาษาตรงๆคือเวลาซื้อกับเซียนพระน่ะกูซื้อกับมึงอะไรของมึงก็แท้แต่เวลาพระที่เขาเก็บไว้มาให้เซียนพระดูเมื่อไม่ใช่พระของเซียนพระอะไรเซียนพระก็บอกว่าเก๋ก็ทำให้คนมีตังหรือกลุ่มคนมีสตังเหล่านี้ไม่อยากเล่นพระไม่เชื่อในเซียนพระรู้ไว้ด้วยสำคัญนะขอบคุณครับนะท่านนายกเสิร์ชนะอะใครที่มีความรู้สึกนะเดียวกันนี่วันนี้อาจารย์คุยเรื่องสมเด็จถูกใจมากครับผมก็สงสัยว่านะสมเด็จมีกี่พิมพ์กันแน่คือในบันทึกที่เชื่อถือได้ของปู่คำอมรินทร์นะครับปู่คำอมรินทร์ก็คือพระที่มีรูปถ่ายอยู่กับสมเด็จโตอ่ะท่านบันทึกในคัมภีร์ไบรานว่า164พิมพ์มีใครพอจะตอบแทนเราได้ไหมว่าเขาตอบเรียงว่าเงินบางคานแท้หรือเก๊ไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ตอบเราก็ได้รู้ว่านะเขาเป็นคนยังไงก็แค่นั้นวันนี้อ่านบทความโจมตีอาจารย์ผมรู้แล้วว่าใครสำเนียงคำพูดใช่เลยคนที่อาจารย์เคยช่วยเหลือมาก่อนคือง่ายๆนะครับไม่มีอะไรทำร้ายความถูกต้องได้เอาเรื่องไม่จริงมันเหมือนกับเอาปืนปลอมอะเรื่องไม่จริงคือปืนปลอมคุณเอาปืนปลอมไปยิงคนตายปะล่ะเรื่องจริงเท่านั้นที่จะสามารถทำลายคนผิดได้ที่ผมไม่ให้ความสำคัญนะฮะกับไอ้เพจผีเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับปืนปลอมเหรอครับแต่พี่ผมกำลังให้ความสำคัญผมให้ความสำคัญกับคนที่หยิบปืนปลอมมายิงแล้วคิดว่าเป็นปืนจริงนะไอคนที่มันไม่รู้ว่าเนี่ยคือปืนปลอมอ่ะไปเสียตังค์จ้างมันคือไอเพจพวกเนี้ยมันเป็นเพจที่ทำขึ้นมาเพื่อตบทรัพย์ตบทรัพย์ใครไม่ได้อ่ะมันก็จะเลิกยุ่งกับคนนั้นแต่ที่มันยังยุ่งกับผมต่อเนี่ยเพราะมีคนจ้างมันแล้วก็ไอการหาข้อมูลเนี่ยเขาก็จะส่งอินบ็อกซ์นะเขาก็จะส่งข้อความเนี่ยชักชวนนะไปหาคนต่างๆว่าร่วมกระบวนการกับเขาไหมคราวนี้คนที่รู้สึกว่าจะเสียผลประโยชน์เพราะผมไอคนที่รู้สึกว่าเสียผลประโยชน์เพราะผมก็ได้ช่องว่าอ๋อผีเป็นคนทำไม่ถึงตัวเขาหรอกก็ผสมโลงกับผีเพราะเวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยคุณเข้าใจไหมอย่างสันขวานเนี่ยใครเป็นแอดมินอ่ะ10คนอ่ะพิมพ์มาก็เป็นชื่อสันขวานหมดไอเพจผีเนี่ยเขาให้นะตั้งไอพวกนี้เป็นแอดมินไอพวกนี้พอเข้าไปในนั้นพิมพ์ออกมามันก็เป็นเพจผีหมดใช
ช่เหรอครับก็คุณคิดว่านะถ้าไม่ใช่เนี่ยไอ้เพจนี้เขาจะยุ่งกับผมอยู่คนเดียวเหรอนะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะถูกไหมอันนี้ประวอนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าสุดท้ายน่ะคนที่ผสมโรงกับผีคือเสียผลประโยชน์เพราะผมกับคาดหวังผลประโยชน์จากการที่ไม่มีผมมันก็ง่ายๆใช่ไหมเสียผลประโยชน์เพราะเรากับคาดหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากการที่ไม่มีเรามันไม่ได้มีแล้วซับซ้อนหรอกครับไอ้เพจเนี้ยนะติดตามผมแล้วคนที่ติดตามผมก็คือคนที่ต้องไม่ชอบผมดิแล้วคนที่ไม่ชอบผมในประเทศนี้ไม่มีกี่คนนะมันน้อยมากนะคนไม่ชอบผมในประเทศเนี้ยจริงเหรอคนไม่ชอบผมนะก็มีแต่อวตารของเขาเท่านั้นน่ะมันก็ดีพอเวลามีเหตุการณ์เนี้ยคุณเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกครอบครัวสันความทุกคนที่ติดตามที่พิมพ์ให้กำลังใจกันผมจำชื่อได้หมดมาไม่มีบารมีไม่เกิดขอบคุณครับพี่คนนอกสังคมเราไม่ได้ความสำคัญกับเขาเลยแต่ผมแค่ให้ความสำคัญอันเนี้ยผมติดใจแค่นี้ผมติดใจผมเป็นคนที่พูดตรงๆคือถ้ามันมีเฟซหนึ่งอะเอารูปคุณลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปว่าคุณในทางไม่ดีแล้วผมไปพิมพ์ว่าสุดยอดครับผมไปพิมพ์สนับสนุนไอ้คนที่มันว่าคุณอยู่อ่ะเท่ากับผมอ่ะก็ว่าคุณด้วยหรือเป็นศัตรูกันโดยปริยายประเด็นคือรู้ก็รู้ว่าไอ้เพจเนี้ยมันโจมตีผมหรือไม่มีใครบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ควรหรือถ้าคิดว่าเหมาะควรแล้วมันก็คือคุณอยากมีปัญหากับผมไงเข้าใจป่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เสียเวลาผมไม่เสียเวลาครั้งแรกผมก็ไม่เสียเวลาครั้งสองผมก็ไม่สนใจนี่มันประมาณสัก 6-7 ครั้งแล้วมั้งที่คุณเสือกเรื่องของผมเนี่ยผมก็เลยอยากถามว่าคุณต้องการอะไรแค่นั้นเองผมเป็นคนตรงๆง่ายๆสั้นๆใช่ไหมผมมีสิทธิ์ถามได้ใช่ไหมผมก็ถามตรงๆถ้าผมถามตรงๆคุณไม่ตอบก็อย่าทำอีกก็แค่นั้นแต่ถ้าไม่ตอบแล้วทำอีกผมถือว่าผมพูดแล้วแล้วมันล้ำเส้นเมื่อล้ำเส้นผมก็พูดเชื่อได้โดยว่าคือวันเนี้ยผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าคุณอยากจะมีปัญหากับผมแค่นั้นแต่วันนี้หลังจากที่ผมพูดแล้วถ้าเกิดมันยังเกิดเหตุการณ์มันอีกคือผมสามารถสรุปได้ชัดเจนว่าคุณอยากมีปัญหากับผมก็แค่นั้นเองผมก็แค่ถามตรงๆไม่ได้มีอะไรนี่ครับผมสรุปให้นะถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกไอ้เพจผีเนี่ยเรื่องของมันอ่ะก็คือตัวมันเองอ่ะคือปืนปลอมแต่ไอ้คนโง่ที่ไปหยิบปืนปลอมมายิงผมอ่ะหวังว่าปืนปลอมมันจะยิงได้อ่ะสุดท้ายพอรู้ว่าเป็นปืนปลอมเกิดอะไรขึ้นน่ะยิงเขาไม่ตายก็โดนเขาสิใช่ป่ะก็แค่นั้นสองนาทีเลยครับพี่ปีละพันใจเย็นสิพี่ใจเย็นๆนะเราคุยกันก่อนอ่ะอันนี้คือเนื้อว่าน2497ดูยังไงน่าสนใจเชียวล่ะนะครับนี่เนื้อว่าน2497 1ก่อนคุณเห็นพระแล้วเข้าใจได้ไหมว่าเนี่ยเก่ากว่าปู่ทวดปี24ใส่กองอยากร้องเพลงครับเก่ากว่าครับเก่ากว่าเหลี่ยพระผงหนูปู่ทวดปี24มั้ยเก่ากว่าวัดปราสาทอีกงั้นเดี๋ยวผมเทียบวัดปราสาท06เทียบกับวัดปราสาทปี06พระเนื้อว่านราคาแพงต้องยกให้2497เลยเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเราเข้าใจได้ไหม
ว่าอันนี้เก่ากว่าประสาทปี06อ่ะวางไว้เลยลูกเดี๋ยวตอนท้ายรายการโน้ตจัดการให้เขาเองลูกเรียกพิมพ์อะไรครับอาจารย์ตั้มบารมีผู้ทวดอ่ะนี่ผมต้องขออนุญาตอาจารย์ตั้มนะผมเป็นคนที่เล่นพระเนี่ยไม่แยกพิมพ์ไม่แยกพิมพ์แล้วเล่นยังไงผมเล่นที่เอกลักษณ์ของช่างแกะพิมพ์อ่ะเนี่ยว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของการแกะองค์ปู่ทวดของช่างที่แกะแม่พิมพ์ปี2497ให้ปู่ทิมจะเล็กไปจะใหญ่ไปสำหรับผมแท้หมดขอให้เนื้อเดียวกันความเก่าเท่ากันนะฮะผมเล่นพระแบบนี้สมเด็จก็แบบนี้นะฮะก็เลยไม่ได้ค่อยที่จะนะเข้าไปแยกพิมพ์ว่าเป็นพิมพ์อะไรดูแท้ดูเก๋ด้วยวิธีการดูเนื้อให้เหมือนกันกับที่แพงๆนะครับใช้วิธีการดูเอกลักษณ์พิมพ์การแกะหน้าหลวงปู่การแกะขาแขนวางให้เป็นช่างเดียวกันนะฮะซึ่งอย่างเงี้ยเอาพิมพ์ปี05มาถอดใช่ไหมอันเนี้ยคือพิมพ์ของปู่ทวดเตารีดปี05อย่างนี้ไม่ได้เอาโลหะอย่างเงี้ยไม่ได้เอาโลหะมาถอดเป็นการแกะแม่พิมพ์อ๋อซึ่งที่ผมหยิบมาเทียบกับวัดปราสาทให้รู้ว่าเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อว่านที่เก่ากว่าปี06ก็คือแท้แล้วใช่ก็คือพระเนี่ยไม่เต็มองค์ด้านล่างก็น่าจะลุยหายไปเพราะด้านล่างต้องมีบัวเห็นไหมด้านล่างเนี่ยชำรุดหายไปอ่ะพี่อาจารย์ตั้มเข้ามาพอดีเลยอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ไหมว่าเก่ากว่า06คือแท้เมื่อแท้แล้วเราก็ไปทำความเข้าใจฟันธงว่าแท้เก๋ด้วยความเก่าก่อนพอน่าจะแท้แล้วเราก็ไปทำความเข้าใจว่าโอเคเนื้อส่วนผสมอ่ะคือว่านกับดินกากยายักษ์ดินกากยายักษ์ก็คือดินนี่แหละที่เอามาจากภูเขาเนี่ยซึ่งเป็นเขาในตำนานว่าว่ายักษ์เนี่ยได้กวนยาไว้กระทะหนึ่งแล้วคว่ำกระทะนี้เลยเกิดเป็นภูเขาดินของวักนะดินของภูเขาเนี่ยถ้าเอามากินเนี่ยก็จะแก้รักษาโรคได้และข้างในก็มีแร่ที่คุณเรียกว่าแร่กิมเซียวใช่ไหมนี่ถามว่าแร่กิมเซียวอ่ะมีทุกองค์ไหมมีทุกองค์แต่มากน้อยได้เห็นไม่เห็นได้อันเนี้ยข้างนอกแทบไม่เห็นเลยนะเห็นบ้างแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเอกลักษณ์พิมพ์สังกติชัดมีความเก่าถ้าพระเก่าแล้วอ่ะมันแท้โดยออโต้ทั้งจากสังคติจากหน้าปู่ทวดจากหน้าผากจากจมูกเขาแท้โดยอัตโนมัติปูดยังเหลือรูให้เห็นไหมพี่ไก่ไม่เห็นหรอกต้องแบบนี้สุดคลาสสิกครับเนื้อหาแบบนี้ชัดเจนอ่ะเข้าใจได้ไหมครับว่าปู่ทวด2497คือเวลาเราดูพระไม่ได้เพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องความเก่าเราสนใจว่าจะไปเทียบกับองค์ไหนแล้วดูว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าถามใครใช่ไหมมันแตกต่างจากการดูพระด้วยความเก่าซึ่งคุณสามารถดูได้ภายใน5วินาทีเลยแบบนี้ก็ใช้ได้พี่พรปาวเรศสวัสดีครับพี่พรปาวเรศอยากเห็นปิดตาคุกรักผู้เย็นสะพานสูงเก่าแบบไหนสวยๆหลักล้านเอาง่ายๆนะแม้พี่ไม่เคยเห็นคุกรักปู่เอี่ยมเลยนะแต่ถ้าพี่เคยเห็นคุกรักหลวงพ่อทองสุขหรือเคยเห็นพระคุกรักแบบวัดที่ไม่แพงอะมาก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนคุณเคยเห็นคนอายุ60มาก่อนแล้วอะถ้าบอกว่าคนอายุ70เป็นแบบไหนอะคุณรู้เลยง่ายๆแค่นั้นนี่สุดๆแล้วครับองค์นี้เห็นไหมง่ายไหมการดูพระเนื้อว่าน2497ง่ายไหมแล้วคุณเห็นของเก๋มาเนี่ยเหมือนแบบนี้ไห
เห็นของเก๋มามีเก่าเท่านี้ไหมไม่เก่าเท่านี้พี่เออเป็นชุดสี่แบบเนี้ยต่อให้ถ้าวันเนี้ยนะคุณเอาทุกอย่างออกจากหัวแล้วคิดตามผมว่าเนี่ยคือเนื้อหลวงปู่ทวดที่เก่าเกิน60ปีคุณเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แบบนี้ชัดเจนครับมีแปะทองเดิมๆสุดคลาสสิกครับองค์นี้หลักการนี้ใช้ได้จริงสวัสดีครับน้องปอนบานปุยแพงที่สุดของหลวงปู่ทวดก็ต้องรุ่นนี้แล้วแหละครับนี่อ่ะโอเค